อ่ะต่อนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะกับตัวเสานะมาลุยกันเลยอันดับแรกคือเรื่องของการโขบก่อนแต่โขบที่ผมจะทำเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคือตอนผมเขียนให้มันจอยกันนะคือเขียนที่เซนเตอร์เสาไงตอนผมวาดนะมันก็เขียนที่เซนเตอร์เสาอันทีนี้ก็คือโขบนะก็เลือกไหนก่อนก็ได้1 2สเปซบาร์ทีนี้โขบเนี่ยมันรูปร่างสมมติว่าผมจะตัดตรงเนี่ยข้างบนทิ้งให้หมดเลยนะผมลองดูแป้นนิดนึงจริงๆผมอยากโขบบ่าออกมาจากนี่มาชนนี่เลยประมาณ135นะร้อยสามสิบนะครับโอเคหาโขบเมื่อกี้หาโขบปึ้งโอเคแล้วเราก็กด edit ตรงนี้นะครับ edit ตรงนี้ edit. เดี๋ยวผมจะปรับตัวflank นะเดี๋ยวนะเว็บก่อนเว็บตอนนี้เลข1มันวัดจากนี่มา10ใช่ป่ะผมจะเอา135 135อ่ะโอเคได้ละ135ก็เสร็จละตัวอื่นก็ไม่ต้องปรับได้ละเบอร์2ก็ไม่เกี่ยวละเบอร์3ปรับไปแล้วเป็น10โอเคอ่ะก็ปิดไปเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับต่อไปผมจะทำเป็นเชียร์เพลทธรรมดานะเอาด้านในแล้วกันปรับความละเอียดเป็นมีเดียมนะครับเพลทเซตพิกกับเพลนนะครับก็คลิกนี่แล้วก็วาดสี่เหลี่ยมมาก่อนง่ายๆ270นะคูณ180นะโอเคกดถูกไปนะครับความละเอียดเป็นไฟล์แล้วก็เดี๋ยวหารูปตัดด้านข้างดีกว่านะครับโอเคก็ยืมตัวนี้มาหมุนมาโรเทตจุด90องศาเอามานี่สเกล1ต่อ50โอเคแต่สเกลมาก็จะเห็นตัวนี้แล้วเราก็ moveไปหาเซนเตอร์คานได้นะเซนเตอร์ของเพลทนะหาเซนเตอร์คานโอเคต่อไปก็โบนะโบทำในหน้านี้เลยก็ได้มั้ง1แล้วก็2สเปซบาร์แล้วก็มาคลิกผิวนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะอย่าพึ่งเพลทผมก็ต้องไปเชื่อมตัวนี้สิไปเชื่อมเว็บด้วยนะโอเคก็ move ไปโอเคประมาณนี้แล้วก็โบนะครับแล้วก็คลิก1คลิก2สเปซบาร์แล้วก็มาคลิกที่ผิวนี่ปึ้งแล้วตอนวาดสี่เหลี่ยมนะครับวาดสี่เหลี่ยมก็วาดตรงนี้ได้เลยนะเอ้ยเดี๋ยวนะเนี่ยวาดตรงเนี้ยโอเคมาตรงนี้โอเคกดถูกเอาเป็น M 20แล้วกันนะครับสมมติว่าให้ระยะมันแนวเดียวกันนะก็เท่าไหร่120ป่ะโอเคอีกอันนึงเอาสัก80ดูก่อน80โอเคเดี๋ยวเช็ค A distance หน่อยประมาณต้องน้อยไปหน่อยเอาสัก30นะใช่ไหมเพราะนั้นก็เอาเข้าไปอีก70ก็ได้70โอเคเช็คระยะขอบเนาะประมาณ1เท่าไดมิเตอร์โอเค32โอเคแล้วโอเคนี่ประมาณนี้ก็จะได้ละอุ๊ปส์ต่อไปผมก็จะทำเป็นคอนเนคชันนะเป็นคอนเนคชันของผมไว้นะเหมือนเดิมนะคอนเนคชันเอาเป็นเจเนอริกมาก่อนเลือก1เลือก2นะครับสเปซบาร์โอเคแล้วก็ผมคัสตอมไมซ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบีม to column flank นะครับก็แอดตัวโขบเข้ามาแอดตัวเพลทเข้ามาแล้วก็โบ
ก็จบนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองไปใช้กับด้านนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับด้านนี้ลองดูนะปุ๊บบีมดูคอลัมน์แฟลงหนึ่งสองสเปซบาร์เนี่ยได้เลยโอเคโอเคแล้วถ้าด้านนี้ล่ะด้านนี้ลองนะปุ๊บบีมทูคอลัมน์แฟงหนึ่งสองสเปซบาร์โอเคได้แต่ด้านนี้มันกลับฝั่งนะเห็นนะ อาจจะกลับฝั่งนิดนึงก็อาจจะทำเป็นมันต้องทำเป็นอีกไทป์หนึ่งไหมต้องทำเป็นอีกไทป์หนึ่งเบรกก่อนเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ก็ต้องมิเลอร์เปิดแผ่นชั้น2ตอนนี้มีอยู่ตรงนี้นะเอามิเลอร์ดิมิเลอร์แบบไม่ copy ก็คือ move มันนะปึ้งเอ้ยผิดด้านเอาใหม่1 2นะมิเลอร์แบบไม่ copy นะก็ด้านนี้ลองดู 3D นิดนึงยังเจาะอยู่ไหมแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสหรือเจาะก็ไม่ต้องอันนี้ก็ได้โอเคแล้วก็ต้องทำเป็นคัสตอมคอนเนคชันอีกอันหนึ่งนะบีมทูคอลัมน์แฟลงหนึ่งแล้วกันนะเอาเป็นเจเนริกมาก่อนนะหนึ่งสองคัสตอมไมซ์นะครับบีมทูคอลัมน์แฟลงสองอ่ะสองแล้วก็มินี่มีโคมินี่มีโคมีโบว์นะครับก็ in order หรือเพื่อที่จะให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันมันต้องทำเป็น2อันแล้วกันโอเคได้ไม่มีปัญหานะแสดงว่าอีกด้านนี้ผมน่าจะทำได้หมดแล้วเนี่ยลองดูนะครับโอเค connection นะ beam to column flank นะไม่ใช่ beam เดียวดิตัวนี้มันก็ flank เหมือนกันอันนี้จังไม่ได้โอเคก็เดี๋ยวไปทำคลิปหน้าพวกนี้นะครับผมเหลืออะไรไหมเหลือฝั่งนี้ใช่ไหมครับโอเคบีมทูคอลัมน์แฟลงเป็น2นะครับก็นี่สเปซบาร์นี่ก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อก็คือจะเป็นคานกับคานนะหมดแล้วมั้งเสาเนี่ยหมดแล้วมั้งเสากับคานนะหมดแล้วนะโอเคก็จะเป็นคานกับคานก็ไว้ต่อคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ